ภูมิธรรมแจงคณะรัฐมนตรีผลพิสูจน์คุณภาพข้าว10ปีเปิดประมูลไม่เกินมิถุนายนนำเงินเข้าคลังการเมืองวันที่21พฤษภาคม2567 14:55 น.ภูมิธรรมแจ้งผลพิสูจน์คุณภาพข้าวโครงการรับจำนำโกดังสุรินทร์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมั่นใจเปิดประมูลได้ไม่เกินมิถุนายนนี้ได้เงินเข้าคลังประเทศเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่21พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่มีข่าวว่าข้าวล็อตสุดท้ายจากโครงการรับจำข้าวจังหวัดสุรินทร์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพข้าวว่าดีพอที่จะประมูลขายได้หรือไม่นั้นขณะนี้มีข้อพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากลว่าไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นรวมถึงมีการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริโภคได้ดังนั้นข้าวล็อตนี้จะเปิดประมูลได้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งจะได้เงินกลับเข้ากองคลังประเทศอินบูโดกันขึ้นแท่นผู้บริหารค่าย M2K ดันวงการเพลงไทยเทียบเท่าสากลข่าวอัปเดตวันที่21พฤษภาคม2567 17:13 น.อินบูโดกันใช้ประสบการณ์กว่า30ปีในวงการรับตำแหน่งผู้บริหารค่ายเพลง M2K Entertainment พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมเพลงไทยให้เทียบเท่าระดับสากลค่ายเพลงน้องใหม่ M2K Entertainment ที่ก่อตั้งโดยคุณไก่ออนอารีรุ่งเรืองโชคฮิรัน Chief Executive Officer และคุณเอ็มวรพิสิทธิ์รุ่งเรืองโชคฮิรัน Executive Vice President เดินหน้าเต็มสูบพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมเพลงไทยให้เทียบเท่าระดับสากลคุณเอ็มวรพิสิทธิ์อินบูโดกันคุณไก่ออนอารี3ผู้บริหารค่ายเพลง M2K คว้าอินบูโดกันหรือณัฐรินพรพรหมมินนักร้องนำวงโดกันกับประสบการณ์กว่า30ปีในวงการดนตรีมารับตำแหน่ง Managing Directorบริหารค่าย M2K Entertainment พร้อมสร้างเอนเตอร์เทนเนอร์ประดับวงการเพลงไทยโดยเปิดตัววันก่อนที่ค่าย M2K Entertainment เรียบคลอง5ลำลูกกาอินบูโดกันมีศิลปินนักแสดงอาทิตุ๊กวิยดาเจี๊ยบวัฒนาไทยธนาวุฒิแช่มแช่มรำฟอร์ดศพชัยเชษฐายารถเอกเอจิรากรท็อฟฟี่ 3.50 ปิงปองศิรศักดิ์พัชชาอเนกอายุวัฒน์ไวทิรวัฒน์ครูทันธัญวัฒน์กิ๊กสุวัจนีตุ๊กจันจิราวุฒิอัศดาวุฒิจิ๊บวสุจ้าจ๋าพริมรตาเอมณีรัตน์โบเบญจวรรณวาเนซ่าบีเวอร์น้ำตาลพิจักขณาและน็อตแม็กซิมมาร่วมแสดงความยินดีศิลปินดาราร่วมแสดงความยินดีบรรยากาศภายในงานเริ่มจากทำบุญเปิดอาคาร M2K Entertainment ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายมีการเปิดตัวอินบูโดกันผู้บริหารค่ายเพลง M2K Entertainment มีศิลปินหญิงเดี่ยวเบอร์แรก QQ เจ้าของเพลง IMMA Let You Go เอาที่เธอสบายอยู่ในสังกัดน้ำตาลพิจักขณาหอบดอกไม้ร่วมยินดีนอกจากบริหารค่ายเพลงอินยังควบตำแหน่งครูสอนร้องเพลงประจำ M2K Studio ที่เปิดในรูปแบบ Music Academy พร้อมพัฒนา VOCAL และ DANCE โดยทีม Professional ในแต่ละด้านด้วยการสร้างสรรค์หลักสูตรมาตรฐานสากลสามีคุณพ่อคุณแม่ของอินบูโดกันและยังเปิดตัวครูสอนร้องเพลงเต้นนรารักใจบำรุงที่จะมาประจำการสอนด้วยหลักสูตรการพัฒนาและค้นหาสไตล์การร้องกับครูสอนร้องเพลงที่มีประสบการณ์การเป็นศิลปินมามากกว่า20ปีในส่วนแดนทาง M2K
สตูดิโอมีพันธมิตรทีมออซัมแชมป์เต้นจากเวทีระดับโลกมาเป็นทีมสอนเต้นเพื่อค้นหาสไตล์ที่เป็นคุณเพิ่มทักษะและเทคนิคการเต้นด้วยหลักสูตรอินเตอร์จากยูดีโอประเทศอังกฤษโดยคุณรณกฤตไกรกิจราช Executive Director of UDO Thailand คุณวิริยาวรชาติหรือครูวีวีจาก UDO Thailand และคุณเพชรพสุวรรณแก้วหรือครูหนึ่งจากทีมออซัมทีมผู้บริหาร M2K Entertainment และทีม M2K Studio ปิดท้ายสเปเชียลโชว์จาก M2K Entertainment กับโชว์หนึ่งแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ฟรอมออซัมและโชว์2โวคัลจากคิวคิวในเพลง IMMA Let You Go เอาที่เธอสบายเวอร์ชั่นอะคูสติกโดยอินจับกีตาร์ร่วมโชว์คิวคิวอินมีโอกาสรู้จักคุณเอ็มและคุณไก่ผู้ก่อตั้ง M2K Entertainment เราได้พูดคุยกันมองเห็นแนวทางและทิศทางในการพัฒนาตลาดเพลงไทยแบบเดียวกันซึ่งเป็นความตั้งใจที่ดีมากๆเลยตกลงมาทำงานร่วมกันเพราะส่วนตัวเคยเป็นศิลปินในค่ายเพลงมาก่อนได้เรียนรู้การทำงานจริงและก็เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยที่เราได้เห็นศักยภาพของผู้คนมากมายเห็นถึงความหลากหลายของคาแรคเตอร์แต่ละคนอินคิวคิวอินในฐานะผู้บริหาร M2K Entertainmentอยากจะเป็นจุดหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับคนที่มีความตั้งใจและเหมาะสมกับการเป็นศิลปินเพื่อให้วงการเพลงมีความหลากหลายมากขึ้นเราเองต้องทำการบ้านกับตลาดเพลงไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศิลปินของค่ายให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะปล่อยผลงานออกไปและจุดแข็งของเราคือคอนเนคชั่นในวงการเพลงที่สามารถดึงคนมีศักยภาพมาร่วมงานและพร้อมพัฒนาไปกับค่ายเราครูทันเอฟฟอร์ดอินตุ๊กไทยแช่มแขกผู้มีเกียรติอินมั่นใจว่าวงการเพลงไทยไปได้ไกลอีกมากๆคนไทยมีความสามารถเพียงพอที่จะผลักดันให้ไปในระดับสากลได้แน่นอนซึ่งอินและค่ายพร้อมมากๆที่จะร่วมสร้างงานและผลักดันวงการเพลงไทยให้เทียบเท่าระดับสากลโดยทางค่ายวางแผนโปรเจกต์ไว้หลากหลายมากแต่ที่กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้คือผลงานศิลปินเบอร์แรกของค่ายคือน้องคิวคิวรอติดตามกันนะคะอินตั้งใจกับงานชิ้นนี้มากค่ะอินกล่าว ปชป.ชี้แม้พิชิตลาออกแต่คำร้องนายกรัฐมนตรียังอยู่ยกเว้นไขก๊อกด้วยคดีถึงจะสิ้นสุดการเมืองวันที่21พฤษภาคม2567 16:50 น.นปชป.ชี้แม้พิชิตลาออกแต่คำร้องนายกรัฐมนตรียังอยู่ยกเว้นต้องลาออกด้วยคดีถึงจะสิ้นสุดรอลุ้นคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนายกรัฐมนตรีจำหน่ายกรณีพิชิตหรือไม่เมื่อวันที่21พฤษภาคม2567นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงการลาออกจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต้องได้รับคำตอบจากกระบวนการยุติธรรมคำร้องของสว.กรณีนายพิชิตอยู่ที่ดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะจำหน่ายคดีหรือไม่แต่กรณีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียังคงเป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อจากการกระทำที่สำเร็จแล้วเพราะการเสนอตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีถือว่าเป็นการกระทำที่สำเร็จแล้วก็ต้องย้อนดูต้นเหตุว่ากรณีนายพิชิตขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา160หรือไม่ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตและเรื่องจริยธรรมเชื่อว่าการลาออกของนายพิชิตจะยังไม่จบเพราะตัวนายกรัฐมนตรียังคงต้องรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญอยู่นายราเมศกล่าวต่อว่าประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมเป็นเรื่องที่ประชาชนยังให้ความสนใจและต้องการคำตอบในมาตรฐานความซื่อสัตย์สุจริตจริยธรรมของนักการเมืองในระบบประชาธิปไตย
ความรุ่งเรืองของบ้านเมืองยังต้องพึ่งหลักสุจริตถ้านายกรัฐมนตรีจะให้จบเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องลาออกคดีอาจจะไปได้ยากเพราะความเป็นรัฐมนตรีได้สิ้นสุดไม่มีประเด็นให้ต้องวินิจฉัยเหตุเพราะประเด็นในการพิจารณาคดีคือความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงหรือไม่เมื่อลาออกก่อนก็ถือว่าสิ้นสุดก็จะจำหน่ายคดีสุดท้ายต้องรอดูคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญก่อนว่าจะรับคำร้องไว้หรือไม่และจะจำหน่ายคดีกรณีนายพิชิตรายเดียวหรือไม่ทั้งหมดเป็นดุลพินิจไม่สามารถก้าวล่วงได้